ซิมงเดอลาลูแบร์หรือลาลูแบร์เป็นชาวฝรั่งเศสที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นหัวหน้าคณะทูตฝรั่งเศสกับคลอสเซเบเล่ดูบูไลพวกเขาเดินทางกันมาที่อยุธยาเพื่อที่จะมาเจรจาติดต่อกับอยุธยาเรื่องการค้าและศาสนาเมื่อปีพุทธศักราชที่2230แต่การเจรจาครั้งนั้นอยุธยาไม่ยินยอมตามความสงของฝรั่งเศสทำให้เสียเวลาไปหลายสัปดาห์แต่ในที่สุดไทยก็ยินยอมรับข้อเสนอและได้ลงนามในสัญญาการค้าที่เมืองลพบุรีเมื่อวันที่11ธันวาคมผู้แทนฝ่ายไทยที่ได้ไปลงนามคือออกยาพระเสด็จผู้รักษาการตำแหน่งเจ้าพระยาคลังและพระศรีพิพัฒน์รัตนราชและผู้แทนฝรั่งเศสที่ลงนามก็คือลาลูแบร์และเซเวเล่หลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาการค้าเซเวเล่ก็ได้กราบทูลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วจึงออกเดินทางต่อไปยังเมืองมาดริดเพื่อกลับฝรั่งเศสโซลาลูแบร์ก็ยังคงอยู่ในอยุธยาต่อไป6เดือนแล้วจึงค่อยเดินทางกลับฝรั่งเศสพร้อมนำสัญญาการค้าฉบับใหม่กลับไปด้วยในพุทธศักราชที่2231ฝรั่งเศสพอใจกับสัญญาฉบับนี้มากแต่ไม่ได้มีโอกาสปฏิบัติตามสัญญาเพราะเพราะอยุธยาเกิดการกวาดล้างอำนาจและอิทธิพลของฝรั่งเศสออกเสียก่อน